ธีรเทพเตรียมลุยธุรกิจส่วนตัวรับไม่ทิ้งมุ่งการฟุตบอลอนาคตนายกบอลวางแผนไว้ธีรเทพวิโนไทยดาวยิงตัวเก่งวัยเก่าเตรียมลุยธุรกิจส่วนตัวหลังเลิกเล่นฟุตบอลที่จะลงเล่นเกมในวันนี้เป็นนัดส่งท้ายส่วนวงการฟุตบอลไม่ทิ้งแน่นอนแต่จะไม่เป็นเฮดโค้ชเพราะเป้าหมายคืออีก 7-10 ปีจะลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลความเคลื่อนไหวของพลพรรคมังกรโล่งเงินปอลิเทโร FC หลังล่าสุดธีรเทพวิโนไทยดาวยิงตัวเก่งวัยเก่าของทีมตัดสินใจแขวนสตั๊ดยุติบทบาทลูกหนังอาชีพโดยธีรเทพวิโนไทยถือเป็นไอดอลของนักฟุตบอลหลายๆคนโด่งดังตั้งแต่อายุ14ปีโดยการไปฝึกฟุตบอลที่คริสตัลพาเลสประเทศอังกฤษโดยยิงประตูในไทยลีกไปทั้งหมด95ลูกแถมเจ้าตัวยังเคยประกาศว่าจะลงสมัครตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเขาได้เผยว่าหลังจากนี้จะดูธุรกิจส่วนตัวส่วนฟุตบอลยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่นอนแต่จะไม่เป็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนเพราะเป้าหมายคือ 7-10 ปีจะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังจากนี้ผมจะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการองค์กรการวางระบบและทีมงานก็จะมีเพื่อนๆนักบอลในยุคเดียวกันที่มีอุดมการณ์ตรงกันคือพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจริงๆก็จะลงสมัครนายกสมาคมโดยให้สโมสรสมาชิกพิจารณาสำหรับรีสอร์ทธีรเทพวิโนไทยวัย37ปีประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบเกมวันนี้ในเกมที่บริเทโร FC จะเปิดสนามบุญญจินดาพบกับนครราชสีมามาดา FC เวลา 19:00 น.โดยให้เหตุผลว่าต้องการลุยธุรกิจส่วนตัวที่มีมากมาย